หลายๆคนนะคะจะมาถามแจงว่าเฮ้ยจะเลือกคนไหนดีจะเลือกคนที่อายุเยอะกว่าหรือว่าอ่อนกว่าจะเลือกคนไทยหรือว่าจะเลือกฝรั่งต่างชาติคนที่ลูกเพจที่เข้ามาถามเนี่ยค่ะแจงจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณต้องดูว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาใช่กับคุณหรือเปล่าแล้วอะไรเป็นตัวบอกวัดว่าคนนี้ใช่แล้วนะคะมาฟังกันดีกว่านะคะวันนี้นะคะแจงหาเนื้อหามานะคะกับ7วิธีการที่จะบอกว่าเฮ้ยคนนี้แหละคือคนที่ใช่สำหรับคุณแล้วนะคะ7 things you will feel when you meet the right guy นะคะอันนี้จะบอกว่าผู้ชายก็ดูได้ผู้หญิงก็ดูดีนะคะโอเคก็คือข้อแรกเลยนะคะคุณจะรู้ว่าคนนี้เนี่ยใช่เมื่อคุณมีความพร้อมนะคะอย่าลืมนะว่าจังหวะเวลาโอกาสมันต้องมาพร้อมๆกันสมมติคนคนนี้หุ้ยคุณรู้สึกว่าเขาใช่มากเขาหล่อเขารวยเขาหน้าที่การงานดีเขามีเมตตากรุณาต่อสัตว์หรือต่อเราก็แล้วแต่เขามาพร้อมกับลูก2มีอีก1แบบเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แบบนี้ขอให้เราไปที่คนอื่นเลยนะคะมันจังหวะเวลามันต้องมาพร้อมกันนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคคนคนนี้ใช่เขาจะมาในเวลาที่มันพร้อมแล้วคุณก็จะรู้ตัวคุณเองว่าเออคุณพร้อมเหมือนกันคุณพร้อมที่จะมีความรักแล้วคุณพร้อมที่จะเปิดใจแล้วนะคะข้อที่2นะคะ he respect everything about you นะคะก็คือเขานะคะให้เกียรตินะคะเคารพแล้วก็ให้เกียรติทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะคะแซงเคยพูดเสมอว่าในการที่คนที่เขามาดีลคุณอยู่นะผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่เขามีโอกาสที่เขาจะชอบใครก็ได้มากมายหลายอย่างเลยจะชอบนาย A จะชอบนาย B จะชอบคุณน้องคนนั้นคุณชอบคนนี้ก็แล้วแต่ได้หมดแต่ถ้าเขาเนี่ยลงทุนกับตัวคุณนะคะทั้งแรงกายแรงใจแรงเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาลงทุนกับเราเนี่ยเขาเลือกเราแน่นอนและถ้าเขาลงทุนกับเราเขาก็จะเคารพแล้วก็ให้เกียรติเราด้วยนะคะอันนี้ฝากเอาไว้นะคะข้อที่3นะคะเขาเนี่ยแชร์วิชั่นแชร์ความเห็นแชร์การมองโลกของเขาเนี่ยในทิศทางที่เดียวกับคุณนะคะในกรณีที่เขาอะค่ะมีอุดมการณ์ของเขาแล้วเราก็มีอุดมการณ์ของเราแต่ถ้าเขาทั้งสองคนอะสามารถที่จะมีจุดร่วมจุดเชื่อมถึงกันได้เขามาแชร์อุดมการณ์ของเขาแชร์ความเห็นของเขาแชร์วิสัยทัศน์ของเขากับเราอันเนี้ยนะคะมันเป็นจุดร่วมกันแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะไปต่อกับคนคนนี้ได้ข้อที่4นะคะคุณนะคะสามารถเป็นตัวของตัวคุณเองได้ในกรณีที่คุณอยู่กับเขาบางคนนะต้องบอกว่าเหมือนผู้หญิงเวลาออกเดทเขาบอกว่าอย่าไปกินก๋วยเตี๋ยวอย่าไปกินบะหมี่อย่าไปทำโน่นทำนี่แต่จริงๆอะค่ะถ้าคนที่ใช่ที่เหมาะสมกับคุณจริงๆนะคือจะเป็นคนที่คุณสามารถทำอะไรก็ได้คุณจะเป็นตัวของตัวเองได้คุณไม่ต้องมาเหนี่ยมอายต้องมาทำแบบพี่นอกพี่เทาอยู่คือคุณจะเป็นอะไรเขาก็ชอบคุณอันนี้แหละค่ะคือคนที่ใช่สำหรับคุณข้อที่5เวลาที่คุณอยู่กับเขาคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขอันนี้สำคัญมากเลยนะคะขีดเส้นใต้ไว้3เส้นเลยนะคะคือใช้เวลาด้วยกันหรือไม่ใช้เวลาด้วยกันคุณก็มีความสุขไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะรู้สึกสบายใจเขาจะทำให้คุณทำให้คุณไม่ต้องมาภาวะผวางมาสงสัยอยู่กับคุณแล้วคุณสบายใจอันเนี้ยเขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณข้อที่6เขานำพาเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณนะคะออกมาคนบางคนเนาะอยู่ด้วยกันแล้วนำเอามาซึ่งความอิจฉาริษยาความหึงหวงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความไม่สบายใจความดีเพรสถ้าคุณคบกับคนที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้อยู่ให้รู้เลยว่าเขาไม่ใช่นะคะถ้าคนที่ใช่กับคุณเนี่ยค
คุณอยู่ด้วยจะอยู่ยังไงจะอยู่ด้วยเตียวติดกันหรือจะอยู่ห่างไกลกันเขาจะนำพาเอาด้านดีของคุณนะคะออกมาและข้อสุดท้ายgut feeling เนาะเขาบอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่มีความมีลังสังหรณ์แหละถ้าใครก็แล้วแต่ที่คุณนะคะอยู่ด้วยแล้วคุณมี gut feeling คุณมีลังสังหรณ์ว่าเออคนนี้เนี่ยเขาทำให้เราสบายใจได้ก็คือใช่ตอนที่แจ้งอ่ะศึกษาดูใจอยู่นะกับผู้ชายคนหนึ่งนะแล้วก็มีหมอดูเป็นพี่หมอดูที่เรียนดูดวงด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกแซงว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่หรอกคนนี้เนี่ยไม่เหมาะกับเธอหรอกคนนี้เนี่ยเขาคบหลายคนแจงอ่ะหยุดการดูดวงทุกสำนักเพราะแจงรู้สึกว่าแจงต้องเชื่อตัวแจงเองฉันใดฉันนั้นคือคุณต้องรู้ด้วยตัวของคุณเองอะค่ะว่าเฮ้ยคนคนนี้ใช่หรือไม่ใช่แจงถึงได้บอกหลายๆครั้งว่าคนที่ใช่เนี่ยจะไม่ทำให้คุณมานั่งดูดวงนะคะโอเคสรุป7ข้อด้วยกันนะคะ7อย่างที่คุณเจอแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออคุณเจอคนที่ใช่แล้วก็คือข้อแรกเมื่อคุณพร้อมและเขาก็พร้อมและทุกอย่างสิ่งจังหวะเวลาโอกาสมันมาพร้อมๆกันข้อที่2เขาเนี่ยเคารพการตัดสินใจของคุณเคารพตัวคุณให้เกียรติตัวคุณข้อที่3เขาแชร์ความเห็นเขาแชร์อุดมการณ์ความคิดไปทิศทางเดียวกับคุณข้อที่4คุณสามารถเป็นตัวของคุณเองได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ต่อหน้าเขาทำไมก็แล้วแต่คือคุณไม่ต้องมาประดิษฐ์ตัวคุณเองให้เป็นอีกอย่างนึงอะค่ะข้อที่5คุณมีความสุขเมื่ออยู่กับเขาหรือจะอยู่ห่างกับเขาก็แล้วแต่ข้อที่6เขานำพามาซึ่งสิ่งที่เป็นแง่บวกในตัวคุณเขาขุดมันออกมาเขาดึงสิ่งนั้นออกมาข้อที่7 gut feeling ลางสังหรณ์ของคุณบอกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะใครอยากให้พูดเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจงได้นะคะแจงจะไปเสาะแสวงหามาแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ